สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนเตียงอาถรรพ์เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องจากคุณเลิฟครับคุณเลิฟเล่าว่าตอนผมเรียนจบใหม่ๆช่วงปี41เศรษฐกิจแย่ครับสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับรองานอยู่นานจนถูกเรียกตัวจากบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวได้งานเป็นช่างเขียนแบบซึ่งไม่ค่อยตรงกับที่เรียนมาเท่าไหร่แต่ก็ต้องทำดีกว่าตรงงานครับบริษัทแห่งนี้เหมือนบริษัทครอบครัวครับเป็นโฮมออฟฟิศมีพนักงานแค่ไม่กี่คนแล้วที่นี่เองที่เรื่องราวสยองได้เกิดขึ้นเจ้าของบริษัทแกเป็นคนชอบเล่นของเก่าครับอะไรเก่าๆแกจะชอบหามาสะสมจนเต็มบ้านเต็มช่องเวลาเดินผ่านทีไรก็อดขนลุกไม่ได้ผมเรียกเจ้าของบริษัทว่าพี่ปอเพราะแกเป็นกันเองมากกับผมมากแกชอบให้ผมไปสอนพิเศษลูกชายแกที่ชื่อน้องตั้งน้องตั้งอายุราว10ขวบเป็นเด็กน่ารักสดใสร่าเริงมีสนบ้างตรำประสาเด็กผู้ชายอยู่มาวันหนึ่งพี่ปอไปได้เตียงไม้เก่าแก่มาจากที่ไหนไม่รู้แกมาคุยว่านี่เป็นเตียงเก่าแก่สมัยราชวงศ์อะไรสักอย่างของจีนตกทอดมาเป็นร้อยๆปีเจ้าของร้อนเงินเลยมาขายให้ถูกๆแต่มันไม่มีที่จะไว้พี่แกเลยเอาไปเปลี่ยนกับเตียงน้องตั้มซะเลยผมก็ฟังๆไปไม่ได้สนใจอะไรมากนักส่วนตัวไม่ค่อยชอบของเก่าของมีประวัติเลยไม่ได้อินไปกับพี่ปอแกเท่าไหร่เหตุการณ์ดูเหมือนจะปกติแต่แล้วเย็นวันหนึ่งครับน้องตั้มมาเรียนพิเศษกับผมน้องบอกว่าตั้มไม่อยากจะนอนเตียงโบราณของพ่อเลยอยากนอนเตียงเดิมมากกว่านอนเตียงนี้ที่ไรชอบฝันร้ายชอบฝันเห็นผู้หญิงจีนแก่ๆมานั่งอยู่ปลายเตียงบางทีก็มานั่งลูบหัวตั้มตั้มกลัวช่วยไปบอกพ่อให้หน่อยสิว่าตั้มไม่อยากนอนแล้วผมก็รับปากน้องว่าจะไปคุยให้เช้าวันต่อมาผมก็ได้ไปคุยกับพี่ปอเล่าเหตุการณ์ที่ได้ยินมาให้ฟังพี่ปอแกกลับโมโหบอกว่าไปฟังอะไรกับเด็กมันโกหกเพราะไม่ชอบเตียงเก่านะสิให้ผมก็จนปัญญาไม่มีอะไรเถียงแทนน้องตั้มได้เลยต้องปล่อยไปน้องตั้มยังคงนอนเตียงโบราณนั้นต่อไปเรื่อยๆและก็ชอบมาบ่นให้ผมฟังบ่อยๆว่านอนไม่สบายตัวเลยตื่นมาเหมือนจะจับไข้ตลอดฝันเห็นคนแก่จีนตลอดเลยจนบางคืนต้องเอาผ้านวมมาปูนอนกับพื้นไม่กล้านอนบนเตียงนั่นเวลาผ่านไปน้องตั้มมันจะแย่ลงแย่ลงไม่สบายบ่อยสูบซีดเหมือนคนไม่ค่อยได้พักผ่อนจนต้องขาดเรียนหลายวันก็มีพี่ปอพาไปหาหมอหมอก็แค่ฉีดยาให้ยามากินแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลย3วันดี4วันไข้เป็นแบบนี้ตลอดจนผมไม่ได้สอนพิเศษน้องตั้มอีกเพราะน้องเอาแต่ป่วยจนมีอยู่วันหนึ่งช่วงสายๆผมนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศที่กันเป็นห้องเล็กๆในตัวบ้านนั่นแหละผมสังเกตเห็นคนรับใช้วิ่งวุ่นกันไปหมดทำสีหน้าตกใจคนใช้ชาวพม่าอีกคนวิ่งไปมาตามพี่ปอมาแล้วพากันวิ่งขึ้นไปชั้นบนของบ้านซึ่งเป็นห้องนอนของน้องตั้มด้วยความอยากรู้ผมเลยตามขึ้นไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอไปถึง
ห้องนอนน้องตั้มสิ่งที่เห็นคือน้องตั้มนั่งอยู่บนเตียงในสภาพคนคอพับลงมาหลังค่อมโยกตัวเอนไปมาตลอดลักษณะเหมือนร่างทรงที่ผมเคยเห็นอะไรแบบนั้นพี่ปอเดินเข้าไปถามว่าน้องตั้มว่าเป็นอะไรน้องตั้มเงยหน้าขึ้นมาตาขวางใสและพูดอะไรออกไปไม่รู้ฟังไม่ได้สับจะว่าภาษาจีนก็ไม่เชิงฟังไม่รู้เรื่องเลยคนรับใช้สองคนนั่งกอดกันร้องไห้เพราะความกลัวส่วนผมยืนแอบมองอยู่นอกประตูสังเกตการไปเรื่อยๆพี่ปอเข้าไปนั่งบนเตียงพร้อมเขย่าตัวน้องตั้มถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรน้องตั้มก็ไม่ตอบเอาแต่พูดเป็นภาษาแปลกๆรัวๆผมคิดในใจว่าน้องตั้มโดนผีเข้าแน่ๆพี่ปอยังคงเขย่าตัวน้องตั้มมาอยู่เรียกชื่อตั้มตั้มจนน้องตั้มตัวอ่อนพับลงไปกับเตียงพี่ปอเห็นผมก็เลยบอกให้เรียกคนงานเตรียมรถแล้วมาช่วยอุ้มน้องตั้มไปโรงพยาบาลด่วนหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นน้องตั้มต้องนอนพักอยู่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์รอหมอเช็คอย่างละเอียดในทุกด้านเย็นวันหนึ่งพี่ปอก็มาคุยกับผมถามว่าน้องตั้มมาพูดอะไรกับผมบ้างผมก็เล่าให้พี่ปอฟังหมดและนั่นเป็นครั้งแรกที่พี่ปอเริ่มเอ็นเอียงมาในเชื่อในสิ่งที่ผมเล่าแกบอกว่าเอางี้พรุ่งนี้จะพาหมอดูฮวงจุ้ยที่นับถือมาดูที่บ้านให้ว่ามีสิ่งอะไรไม่ดีอยู่บ้านหรือเปล่าวันรุ่งขึ้นผมมาทำงานก็เห็นพี่ปอมมาพร้อมกับหมอดูห้องใจคนหนึ่งหมอคนนี้ยังดูหนุ่มมากๆน่าจะรุ่นเดียวกับพี่ปอมาถึงแกก็เดินดูไปรอบๆบ้านเข้าห้องนั้นห้องนี้แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจะมีกระจุดเล็กๆน้อยๆที่ต้องปรับปรุงไม่ได้ร้ายแรงอะไรผมก็ตามก็จดตามที่หมอดูฮวงจุ้ยบอกจนมาถึงห้องน้องตั้มหมอดูเปิดเข้าไปแล้วยืนตัวนิ่งแข็งไปพักหนึ่งแล้วรีบปิดประตูเดินลงไปชั้นล่างทันทีผมกับพี่ปอมองหน้ากันงงๆพอมาถึงห้องรับแขกข้างล่างหมอดูฮวงจุ้ยก็รีบถามพี่ปอว่าเตียงในห้องนั้นของใครอยู่ที่บ้านมานานหรือยังแล้วก็ซักถามพี่ปอต่ออีก 2-3 คำก่อนจะสรุปออกมาว่าให้เอาเตียงนั้นไปไว้ที่อื่นหรือไปไว้ที่วัดอย่าเอาไว้ในบ้านมันไม่ดีมันมีของสกปรกจะทำให้อยู่ไม่สุขอัปรีพี่ปอกับผมได้ฟังก็อึ้งกันไปสิครับพอหมอดูกลับไปผมก็ถามพี่ปอว่าพี่จะเอาไปไว้วัดไหนพี่ปอก็พยักหน้าตกลงแต่ผมสังเกตแววตาแกที่ยังคงนึกเสียดายเตียงโบราณนั้นอยู่มากวันต่อมาผมก็เห็นคนงานช่วยกันขนเตียงโบราณนั้นใส่รถ6 ล้อแล้วขับออกจากบริษัทผมรู้สึกโล่งใจยังไงบอกไม่ถูกแต่ดูสีหน้าพี่ปอแกยังอาลัยอาวรณ์เตียงนั้นอยู่เลยไม่กี่วันต่อมาน้องตั้มก็ออกจากโรงพยาบาลหมอสรุปว่าน้องตั้มไม่ได้เป็นอะไรมากแค่พักผ่อนน้อยเครียดจัดเลยเกิดอาการเพ้อน้องตั้มกลับมาคราวนี้ดูสดใสกว่าเดิมมากยิ่งได้ข่าวว่าคุณพ่อเอาเตียงโบราณออกไปแล้วน้องยิ่งดีใจมากกว่าเดิมผมทำงานอยู่ที่บริษัทพี่ปอไปอีกสักพักก็ได้งานใหม่ที่บริษัทของรุ่นพี่ผมเลยขอลาออกจากบริษัทพี่ปอวันที่พี่ปอแกให้พรและให้พระผมมาองค์หนึ่งกล่าวขอบอกขอบใจที่ช่วยสอนพิเศษลูกชายแกด้วยผมก็กราบลาพี่ปอออกมาตอนกำลังเดินออกมาจากบริษัทสายตาผมก็เหลือไปเห็นกาแลและเชิงชายใต้หลังคาบ้านที่เป็นไม้ฉลุสวยงามผมชี้ไปและเอ่ยถามพี่ปอว่าพี่ซื้อมาใหม่หรอครับเพิ่งสังเกตเห็นสวยเชียว
เป็นไม้เก่าดูคลาสสิกดีนะครับพี่ปอเดินมาตบไหล่ผมเบาๆแกบอกว่าเปล่าหรอกไม่ได้ซื้อใหม่ไม้นั่นพี่ทำมาจากเตียงเจ้าตั้นนั่นแหละส่งไปที่ทุยารื้อเตียงทิ้งเอาแต่ไม้สวยส่วนที่สวยๆจ้างช่างฉลุฉลายลวดลายแม้จะให้ทิ้งทั้งหมดก็เสียดายผมได้ฟังก็ไม่มีคำพูดอะไรต่ออีกแล้วได้แต่ยกมือไหว้และกราบลาพี่ปอแล้วเดินจากไปปีต่อมาผมได้ดูข่าวทางทีวีโดยบังเอิญเป็นข่าวน้องตั้มเสียชีวิตเพราะถูกรถชนผมจำนามสกุลน้องตั้มได้และข่าวก็บอกว่าเป็นลูกชายของเจ้าของบริษัทที่ผมเคยทำงานนั่นแหละผมคนลุกไปหมดเลยไม่รู้ว่าอุบัติเหตุนั้นเป็นเหตุบังเอิญหรือเป็นอาถรรพ์ของเตียงโบราณที่ต้องการเอาชีวิตน้องตั้มมาตั้งนานแล้วแต่สุดจะคาดเดาได้แค่คิดก็สยองแล้วครับ